จะต้องกล่าวสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วย นะครับตอนนี้เราอยู่กับเกมอะไรก็ไม่รู้ไม่บอกชื่อเกมหรอกเพราะเราไม่ได้มาเป็นสปอนเซอร์ตูอะไรช่างมันเถอะอะไรวะตอนนี้เราก็อยู่กับโหมดสอนเล่นอยู่คือเกมนี้มันจะจำลองให้เราการเป็นเด็กสถาปัตย์ซึ่งแน่นอนทุกคนรู้ว่าการเป็นเด็กสถาปัตย์มันเป็นยังไงไปเลยมาดูกันว่ารถคันนี้จะตกไหมเย้ได้3ดาวด้วยถ้า5ดาวก็เป็นไก่ทอด5ดาวซึ่งแน่นอนเกมนี้เป็นการบริหารทรัพยากรอย่างดีอะไรวะซึ่งแน่นอนมันจะจำลองเราในการเป็นเด็กสถาปัตย์ซึ่งแน่นอนใครที่เรียนสถาปัตย์คงน่าจะรู้อยู่แล้วว่าการเรียนสถาปัตย์มันเป็นยังไงไอวียังอยู่ในโหมดสอนอยู่หรออะไรวะจำจี่มะเกลือเปาะแปะอะไรวะไม่เข้าใจย้อนก่อนเราจะต้องใช้ไม้ในการทำซึ่งในวันนี้เราก็เลือกเป็นในการฝึกในการเป็นเด็กสถาปัตย์มาดูกันว่าเราจะใช้เงินได้สิ้นเปลืองไหมดูจากสภาพน่าจะสิ้นเปลืองมากเลยมาดูกันเลยอ้าวฮะโอ้ก็ดีนะไปด้านต่อไปได้เมื่อไหร่จะเลิกการสอนสักทีอ่ะเมื่อกี้มันบอกให้ทำอะไรนะอย่างที่มันบอกนั่นแหละให้ทำสะพานโค้งแล้วทำยังไงวะมาซื้อแบบนี้แบบนี้เดี๋ยวก็แบบนี้ใช่ปะเพิ่งเป็นเด็กสถาปัตย์ครั้งแรกน่าจะได้แล้วกับการเป็นเด็กสถาปัตย์เป็นเด็กสถาปัตย์ที่เรียนเก่งจริงๆโอเคเริ่มได้หน่อยสิพาได้หรือยังน่าจะได้แล้วนะ เป็นการอันนั้นเขาบอกว่าการเป็นเด็กสถาปัตย์ก็จะต้องเริ่มต้นใหม่ได้สะพานแล้วอย่างแจ่มเลยเริ่มมาก็รู้สึกถึงความชิบหายแล้วโห
เราเป็นเด็กสถาปัตย์นะเว้ยไม่ใช่ผู้คิดคนฟิสิกส์อู้จิ๋วเสียดเรามั่นใจว่าตรงนี้จะต้องรอไอวีนแบบนี้แหละเละหมดเลยเรามั่นใจในรอบนี้โอ้สำเร็จสะพานใส่เราทิ้งของเราหนึ่งดาวสุดยอดสะพานใส่เราทิ้งตอนนี้มีอะไรมีเรือง่ายเดี๋ยวมีสายชัดลิงด้วยเหรอรู้สึกถึงความเสียหายยังไงก็ไม่รู้ล่ะไอเวนงบประมาณเกินสงสัยรัฐบาลเอางบประมาณไปใช้กับอะไรเนี่ยรับรองลงมั่นใจเจอใจในสภาของเราสิว้าเออเอ้ยเรื่องความเร็วไปเผื่อไม่มีอะไรเราเชื่อใจในตัวนายแบบเดิมนั่นแหละเมื่อกี้มันก็ข้อผิดพลาดอะไรนิดหน่อยเองมันไม่มีอะไรหรอกจุดไปเลยเลี้ยงความเร็วเข้าไปเออยังสวยยังดียังงามโอเคเรามั่นใจยิ่งกว่าเดิมมั้งลางไม่ดีอีกแล้วโอเคอันนี้แหละถึงแม้มันจะอันนั้นไปหน่อยแต่ก็ดูน่าจะใช้งานได้ละมั้ง เรามั่นใจเริ่มงานก็พังชัดเลยอ่ะไอเวนรถงงๆเราเลือกนายบอกว่าจะใช้ได้นะเออแข็งแกร่งแข็งแรงมีความใจเกเรแบบนี้สิดีเออยังดีสองดาวในการเป็นการเรียนสถาปัตย์แบบเกมนี้ดีดีจริงๆเนี่ยการเรียนสถาปัตย์แบบนี้เนี่ยคราวนี้มีบอลลูนมาใหม่ด้วยไม่เป็นไรหรอไม่มีปัญหาบดก็แค่บอลลูนสบายสบายอยู่แล้วง่ายๆมั้งง่ายๆแหละครั้งสุดท้ายยังก็จะรอดนะสุดยอดสะพานอย่างแข็งแรงขอกลับกรรมพูดทันได้ไหมเนี่ยเกมนี้สุดยอดไปเลยสอนให้เราแบบสร้างสะพานสร้างเราถึงได้ดีสุดๆโดยการเรียนสถาปัตย์ที่สุดยอดจริงๆแบบเป็นการเรียนสถาปัตย์ที่แบบ
ไม่เหมือนใครและไม่มีใครอยากเหมือนคราวนี้เป็นรถอะไรเนี่ยรถพยาบาลเนี่ยเหรอรับรองคนไข้ไม่ตายแน่นอนครับเชื่อใจผมได้ 99.99% ส่วนอีก 0.1 นั้นเหรอตายครับไม่ถึงรอดแน่นอนครับอยากรู้จังว่าถ้าทำสะพานแบบนี้ปุ๊บมันจะเป็นยังไงอ๋อเป็นแบบนี้งบประมาณไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่ใครเอางบประมาณไปใช้ขนาดนี้ประตูไงเออจริงคราวนี้ทำดีๆล่ะไม่อันนั้นแล้วไม่แบบไม่ตายแน่ๆคนไข้อ่ะไม่ตายแน่ๆแล้วไม่รอดแน่เออหมายถึงรอดแน่ๆครับโอเคน่าจะรอดแล้วนะรับรองไม่ตายหรอกครับเรารับประกันได้1วิโอเคเพราะถ้าเป็น1วิเพราะว่าเนี่ยแต่ตอนนี้ยังไม่มีเงินในกระเป๋าเลยครับจะมาจ่ายประกันได้ไงครับส่วนเศรษฐกิจก็ดีเจียมจนสุดยอดมากเลยครับใช้ตังอย่างพอดีแล้วก็พังอย่างพร้อมเพรียงกันเริ่มได้โคตรกะไอ้นี้มาลองดูอย่างดีโคตรแจ่มแบบนี้แหละคนไข้ไม่ตายแน่นอนแถมส่งเร็วด้วยรับรองใช้เงินแบบนี้รัฐบาลอ่ะภูมิใจมากเลยแต่ให้เงินมาเยอะกว่านี้ได้มันหมายเนี่ยจะได้แอบขโมยไปซื้อมาม่าคราวนี้ปลดล็อกเสร็จเหล็กมาเราดูกันว่าเสร็จเหล็กสามารถทำอะไรได้เขาบอกว่าตรงกลางอ่ะเป็นตรงที่แบบลองใช้เศษเหล็กบ้างช่างเป็นเศษเหล็กที่ดูแบบเศษเหล็กหมดแล้วหรอเศษเหล็กโคตรแข็งแรงเลยนี่โอ้โหโคตรอย่างดีถนนโคตรแข็งแรงบงบงไม่เป็นแล้วสถาปัตย์อ่ะโอ้ยหล่อรวงกันชัดๆเลยเงินดวงก็น้อยใช้สมองเยอะเลอะเป็นแล้วไอวีนไม่อยากเป็นแล้วสถาปัตย์รัฐบาลก็เอาเงินไปทำอะไรก็ไม่รู้บงไม่เป็นแล้วผมขอลาออกเอ้ยไปทำอาชีพอื่นดีกว่าตั้งใจเรียนมาก็อนาถชิบหายเลยเวสถาปัตย์แต่บงมันไม่เป็นแล้วไม่อยากออกแบบสะพานแล้วก็ขอกล่าวตัวเคสจบเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นแรงส่งให้การทำคลิปต่อไปด้วยบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์ด้วยแล้วอย่าให้มีเกมนี้ต่อกูไม่เล่นให้แล้วนะสงสัยต้องไปเรียนสถาปัตย์ใหม่บ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยช่วงนี้ยอดซับไม่ขึ้นเลยอย่าลืมกดแชร์ด้วยเพื่อให้คนที่ชอบคลิปผมมาดูด้วยบ๊ายบาย